กายวิงกลุ่มสปิริตมังกรขี่ได้พร้อมกัน4คนเฮ้ยนั่งได้4คนเลยล่ะครับแม่เข้าแถวกันเป็นรถไฟเหาะเลยนะเนี่ยอ่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงหมุน 8 ทีการันตีกินเกลือช่วงนี้ก็กลับมาเจอกันรัวๆนะฮะของใหม่เข้าทุกวันเลยวันนี้นะครับของรางวัลใหญ่เนี่ยเขาเป็นสกายวิงที่สามารถนั่งได้4คนครั้งแรกของฟรีไฟเขาบอกว่าเป็นสกายวิงมังกรใช่ไหมแต่ดูรูปทรงแล้วมันเหมือนรถไฟหัวมันไม่เหมือนมังกรเพราะว่าไอ้ตรงที่นั่งมันมีลูกล้ออยู่ด้วยเหมาะเอาไว้วิ่งบนรางนะครับก็สกายวิงอันนี้ใส่ไปอันเดียวเนี่ยนั่งได้ทั้งปาร์ตี้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดทั้งปาร์ตี้มีสกินนี้4คนน่ะมันจะนั่งของใครอันนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับของรางวัลในตู้ก็เป็นของเก่าหมดเลยใช่ไหมมีสกายวิงกับตุ๊กๆอันนี้หรือเปล่าที่เป็นของใหม่อันนี้ผมยังไม่มีนะตุ๊กๆฮัสกี้พับเป็นตุ๊กๆกระดูกหมานะครับลุยกันเลยละกันนะครับเลือกของไม่ต้องการ2ชิ้นแล้วก็กดยืนยันกดยืนยันไปแล้วก็เริ่มหมุนอ้าวลดราคาด้วยเหรอลด 22% ครั้งแรก7เพชรสวยดีอย่างนี้จะได้ประหยัดเพชรลงไปหน่อยนะครับแสดงว่าราคาในนี้เขียนไม่ถูกโอเคอ่ะเดี๋ยวมาสุ่มกันเลยดูว่าราคารวมตู้นี้เท่าไหร่นะฮะไปครับปั๊บที่1 7เพชรมาปั๊บ2ครับ3 4 5 6 7 8สุดยอดไปเลยคุณได้รับสกายวิงกลุ่มสปิริตมังกรก็เรียบร้อยนะครับตรงคอนเซ็ปต์หมุน8ทีการันตีล้างตู้อ่ะก็ดูสรุปราคาได้ที่ด้านล่างจอนี้เลยนะครับว่าตู้8ทีลด 22% เนี่ยมันเหลือกี่เพชรนะฮะคือจริงๆสกินรอบนี้ถ้าใครเล่นเป็นตี้ประจำ4คนกับเพื่อนน่ะก็หารเพชรกันมาซื้อก็ได้นะครับมันก็น่าจะไม่แพงมากสังเกตที่ตัวสกายวิงรอบนี้มันจะเป็นขอบสีแดงด้วยนะครับอันอื่นๆมันจะเป็นสีทองแต่อันนี้ขอบแดงอ่ะเป็นชิ้นแรกของฟรีไฟล์เลยนะฮะที่มีเดี๋ยวไปดูในเกมกันนะครับว่าใช้จริงมันจะอลังการขนาดไหนอ่ะพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับวันนี้กดสุ่มทีมมาในโหมดแรงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอีก3คนที่เหลือเนี่ยเขาจะขึ้นสกายวิงอันเดียวกับผมหรือเปล่านะนี่เปิดตัวมาด้วยขี่มังกรขนาบข้างเครื่องบินเป็นไงเฮ้ยโอ้โหนั่งกันครบเลยนี่ว่า4คนนั่งเรียงสวยงามพออยู่บนฟ้าผมเพิ่งมองเห็นรางข้างใต้นะเนี่ยจริงๆมันคือรถไฟห่อนี่ว่าแต่วิ่งอยู่บนรางไอเราก็คิดว่าเป็นมังกรที่ไหนได้เป็นรถไฟห่อนะครับแต่เป็นรูปมังกรนี่ตอนลงเครื่องมีเสียงหอนด้วยนะบรูมังกรหรือตัวอะไรครับเนี่ยค่อยๆลอดลงไปนะครับวันนี้ลงทะเลทรายนะลงมันกลางวงฟ้านี่แหละไปเพื่อนเรามาเป็นแก๊งอย่าไปกลัวนี่ขี่มังกรลงมาโจมตีเพื่อนโดดไปแล้วนี่ว่าเหลือผมขับคนเดียวเพื่อนไม่พร้อมใจกันเลยอ่ะผมจะขี่ลงจอดที่พื้นนี่จบแล้วจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ใช้ได้แค่ตอนโดดร่มจริงๆนะครับไอ้สกายวิงฮะอะไรนะช่วยด้วยอย่างนั้นเหรอเป็นร่มตรงไหนล่ะเนี่ยหนูจ๋าแป๊บนึงไปหนึ่งไปสองมาดิผมเกี้ยวอะไรคือผมเกี้ยวมีกดปรบมือชอบใจให้ด้วยเดี๋ยวชุบเพื่อนก่อนนะครับอย่างแรกเก็บเหรียญก้อนดีนะตู้เจ๊อยู่ใกล้เจ๊เจ๊บัตรฟ้าใบหนึ่งและข้างหน้าใครซัดกัน2คนรอพี่ด้วยไอ้น้องอย่าเพิ่งยิงกันหมดกำลังไปเบาน้องพี่มาแล้วลาก่อยได้ยินเสียงต้องรีบวิ่งเข้าใส่นะครับน่าจะเพิ่งยิงกันเสร็จต้องรีบโถมตอนเขาของยังไม่พร้อมก็สำหรับสกายวิงอันนี้นะครับก็ตามที่เห็นแหละคุณผู้ชมมันก็เหมาะใช้ตอนช่วงโดดร่มนะฮะคือถ้าเรา
เล่นตีบ่อยๆอ่ะมา4คนถ้ามีติดไว้ก็สนุกดีนะให้เพื่อนนั่งด้วยแต่ถ้าเราเล่นคนเดียวเป็นประจำเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยจำเป็นนะครับใช่ไหมเพื่อนไปไหนกันน่ะตามมาตามมารับทราบรับทราบเสียงแผ่นแหลนมากเบอร์2รับทราบน้องหนูจ๋าแต่จริงๆผมมองว่าเรายังไม่ต้องรีบสุ่มก็ได้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นสกินแรกไงเดี๋ยวพอผ่านไปสักพักอ่ะมันก็จะมีสกายวิงสกินอื่นๆออกมาให้เราสุ่มนะครับและฟรีไฟเนี่ยก็รู้ๆกันอยู่อันที่มันมาทีหลังอ่ะสกินมันจะอลังการกว่าเพราะฉะนั้นเก็บเพชรไว้ดีกว่านะครับเดี๋ยวไว้รอช่วงหลังๆที่มันมีลายใหม่ๆออกมาถึงตอนนั้นเราค่อยมาสุ่มใช้ก็ได้นะครับไปดีกว่าพร้อมยังเพื่อนตามมาตามมารับทราบอ้าวโดนใครเคาะซะแล้วซ้ำด้วยมานี่ดิไม่รู้เรื่องเพิ่งชุบมาเมื่อกี้ล่วงอีกแล้วน้องหนูจ๋าแต่เพื่อนชุบขึ้นมาแล้วนะครับไม่เป็นไรอยู่ใกล้ตู้ล้มบ่อยได้ช่วงนี้ยังว่างอยู่แต่ช่วงท้ายเกมไม่รู้นะช่วงท้ายเกมชุลมุนเนี่ยอาจจะไม่ได้ชุบนะครับไปยังเพื่อนพร้อมยังเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาไม่ได้ไปไหนสักทีไอ้เอ้ายิงใครมีคนหนอคนเมื่อกี้ดีกว่าเพิ่งตายไปทำไมมาเกิดที่เดิมสงสัยจะมาเอาคืนอ่ะวิ่งว่างๆน่าจะเคลียร์คนหมดแล้วนะครับมาดูคำคมทางบ้านกันดีกว่าช่วงนี้ก็ส่งเข้ามาพอสมควรนะฮะคำคมแรกจากน้องเมฆลาคำคมค่ะพี่พศจงมองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะมากมายแต่ก็เล็กนิดเดียวว้าวคมจัดเลยนะอันนี้เอาจริงก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับคือทุกคนเนี่ยก็มีปัญหารอบตัวกันอยู่แล้วพบเจอกันทุกวันก็คำคมนี้บอกให้เราเนี่ยมองปัญหาพวกนั้นให้เหมือนเม็ดทรายถึงจะมีปัญหาเยอะมากมายแต่ก็เป็นเรื่องเล็กนิดเดียวว้าอย่าไปคิดเยอะนะครับสุดท้ายเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปนะจ๊ะนี่มาเจอคำคมนี้ดีกว่าเป็นคำคมที่ออกแนวการใช้ชีวิตเหมือนกันจากน้องชัยวัฒน์นะครับคำคมค่ะเงินเดือนอยู่กับเราถึงวันที่5แต่มาม่าอยู่กับเราถึงสิ้นเดือน อันนี้จริงน่าจะโดนใจหลายๆคนนะครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเงินเดือนออกมาเนี่ยต้องใช้จ่ายนู่นนี่นั่นค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าห้องค่าน้ำมันไม่เกินวันที่5เนี่ยเงินหมดแล้วส่วนชีวิตที่เหลือหลังจากนั้นก็กินมาม่าไอ้สไนคูกังมากับใครสวนเหรอมาดิเจอได้หมดอ่ะ M60 นั่งยิงหลอยหมดไม่สนตีใครนะครับที่นี่มีสลิงที่นี่มีสลิงจริงเหรอตรงไหนน่ะสลิงอยากได้อ่ะขอบคุณนะอยากได้อ่ะขอบคุณนะอยากได้อะไรอ่ะน้องหนูจ๋านี่ขยันกดซะด้วยไหนตามไปดูหน่อยน้องเขามากันอะไรไม่รู้ตรงนี้มีสลิงปืนสลิงเหรอหรือว่าสลิงหวนหรือว่าเจอคนแต่ท่าที่ดูไม่มีนะครับนี่ดูจากชุดวันนี้ผมใส่เป็นไอชุดสปิริตมังกรชายนะแต่ว่ากางเกงเนี่ยไม่ใช่นะครับกางเกงกับทรงผมเราใส่ของชุดอื่นมามันจะได้ดูแบบมิกแอนด์แมทนิดนึงแต่ไม่รู้แมทหรือเปล่าออกแนวมวยไงก็ไม่รู้ถ้าใส่เต็มชุดมันดูอลังการเกินไปเฮ้ยเจอคนน้องทางนี้พึ่งโดดลงมาเลยนี่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 ตามมาตามมาทางนี้อ้าวไม่ทันเข้าบ้านไปแล้วโท
จะมาล็อกมุมซะหน่อยไอ้ไอ้ดวงคนมันจะตายอ่ะนะเข้าบ้านไปแล้วก็ยังออกมาอีกไอ้ข้างบนตัวหนึ่งอันนี้ไม่รู้ตีไหนแล้วนะระวังด้วยมาหลายทางเกินเขาน่าจะวิ่งข้ามสะพานมาทางนี้แน่ๆเดี๋ยวรอต้อนรับนี่ดักเลยหัวสะพานดักไถเงินเลยตั้งด่านรีดไถคุ้นๆนะเหมือนในประเทศไทยแต่ไม่โผล่มาแฮน่าจะรู้ตัวนะครับเลี้ยวไปทางอื่นแน่ๆไข่เขาโดดล่มลงมาต่อหน้าแบบนี้อ๋อตรงนี้มันมีตู้รถเข็นไงก็แสดงว่าตรงนั้นมีคนชุบนะครับชุบเสร็จเพื่อนก็เลยเกิดตรงนี้ทุกอย่างอยู่ในการคำนวณไว้หมดแล้วมันน่าจะอยู่ข้างบนทางนี้เพื่อนไปบนหัวคนหนึ่งอยากแตกจัดให้ Easy เฮ้ยเยอะๆ3ตัวสวยหนูจ๋าทำดีมากมาซ้อนได้ทันเวลาแสดงว่าแกงเนี้ยเขาเพิ่งบวกกับตีอื่นเสร็จนะครับเพราะว่าอยู่กันครบ3และตีเราก็มาโถมพอดีใช่ไหมน้อง12คนครับมีเสียงเท้าใกล้ๆข้างบนหรือเปล่าเนี่ยเสียงเท้าขึ้นอีกแล้วนู่นย่ามาใกล้อย่างว่าย่ามาใกล้เขาไม่แต่ย่ามาใกล้เฮ้ยสะพานมีคนทางนี้ล้มหนึ่งกำลังไปซ้อนเอาล้มสองโดนใครยิงแล้วนะหนูจ๋าแล้วอยู่สกายเลยพี่มาช่วยแววมาตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อย่าเพิ่งนอนฟื้นมาก่อนขอบคุณนะขอบคุณนะเสียงปั่นหลั่นมากปอบมือให้เลยแล้วตรงนั้นไอ้วอใครสวยน่าจะโดดลงมาจากสะพานเมื่อกี้ใช่ไหมปอบมือให้เลยน้องยิงได้แม่นมากเอ้าวิ่งหนีเฉยละตอนนี้6คนสุดท้ายนะครับทีมผมเหลือ4ก็แปลว่าศัตรูเหลือ2อ้าวตายไปอีก1เหลือคนสุดท้ายแล้วดิข้างล่างหรือเปล่านู่นไงเขาชุบเพื่อนอยู่แม่ทำเลชุบดีซะด้วยแต่วงปีบนะเขาจะชุบทันหรือเปล่าวงแรงจัดด้วยนะตอนนี้นะยังไงครับจังหวะนี้อูแบน่าสงสารเขานะครับความหวังหมู่บ้านตายคาที่ชุบโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Skywing Spirit มังกรก็เป็น Skywing มังกรรถไฟเหาะนะมีล้อเลื่อนมีรางด้วยนะครับเหมาะไว้สำหรับคนที่เล่นเป็นปาร์ตี้4คนหรือว่าคนที่สุ่มทีมบ่อยๆก็น่าจะได้ใช้ประโยชน์จาก Skywing อันนี้นะฮะแต่ถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยผ่านได้ก็ผ่านเก็บเพชรไว้ทำอย่างอื่นดีกว่านะครับ